วิกฤตอสังหาที่เมืองจีนนะครับดูเหมือนจะไม่ได้กลับมาง่ายๆซะแล้วท็อปต่อให้มีการช่วยเหลือนะครับจากทางรัฐบาลจีนเข้าไปเนี่ยแต่ก็ยังไม่พอครับล่าสุดทางธนาคารเงาในประเทศจีนเนี่ยถึงกับล้มละลายเลยนะครับรวมถึงวิกฤตในอสังหาในจีนอาจต้องใช้เวลาเป็น10ปีในการเยียวยาเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคิดไม่ไล่ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ที่จะสร้างเงินทำเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยเหมาะกับคุณครับมั่งคั่งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบ 100% เลยครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคีมาผมนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เจ้าของหนังสือที่ชื่อว่าคำรับอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่กับช่อง Property Expert Live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในคลิปชวนคุยเรื่องของวิกฤตอสังหาที่ประเทศจีนครับอย่างที่หลายคนก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าประเทศจีนเนี่ยเติบโตอย่างร้อนแรงนะครับในรอบ20-30ปีที่ผ่านมาเนี่ย GDP ส่วนสำคัญเนี่ยมาจากอสังหาริมทรัพย์นะครับเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยครับมีการโยกย้ายจากทางเกษตรกรรมนะครับจากชนบทเข้าสู่ตัวเมืองเพื่อทำงานในอุตสาหกรรมครับหลังจากทางจีนเปิดประเทศนะครับก็นำมาซึ่งการลงทุนจากภายนอกมากมายโดยเฉพาะทางรัฐอเมริกาที่โยกย้ายฐานการผลิตเนี่ยมายังประเทศจีนเพราะว่าค่าแรงค่อนข้างถูกมีแร่โปรตีนที่มีค่าจำนวนมากแล้วก็เป็นการเติบโตจากฐานต่ำๆนะครับแต่สิ่งที่ตามมาเนี่ยก็คือการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยอันเนื่องมาจากว่ามีการโยกย้ายจากต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเมืองค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงอาชีพตั้งเดิมที่เป็นเกษตรกรรมเนี่ยไม่ได้มีเครดิตการกู้เงินแต่กลับมาเป็นอาชีพในฝั่งอุตสาหกรรมมีเครดิตมากขึ้นกู้เงินได้มากขึ้นราคาก็เลยเติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับรวมถึงในอดีตที่ผ่านมาในประเทศจีนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างมหาศาลเศรษฐกิจก็เติบโตอย่างดีไม่เกินก็ไหลเข้ามาเยอะทำให้อสังหาเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดครับในที่ทราบกันนะครับว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นการเติบโตที่เป็นการ leverage นะครับมีอัตราการ gearing เนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นมาอย่างเงียบๆแล้วก็กลายเป็นฟองใหญ่ในที่สุดครับจากการรายงานได้บอกว่าอสังหาของจีนนะครับเมื่อเทียบกับรายได้ของคนจีนแล้วเนี่ยนะถือว่าแพงมากๆนะแพงถึงอันดับท็อปของโลกไปนี้แพงกว่าหัวเมืองใหญ่ๆของโลกอย่างเช่นอเมริกาลอนดอนด้วยนะครับผู้คนเนี่ยต่างเริ่มจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ตัวเองไม่ได้แล้วก็มีการเก็งกำไรค่อนข้างเยอะครับและช่วงเวลาหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการหดตัวอย่างน่าใจหายนะครับนั่นคือจากการที่รัฐบาลจีนทำการเจาะฟองสบู่ของตัวเองนั่นเองครับความจริงเนี่ยฟองสบู่สังหาริมจีนเนี่ยไม่ใช่ถิ่งที่คาดการได้ยากเลยนะครับก็คือก็รู้ๆกันอยู่นะแต่เวลาที่ฟองสบู่เนี่ยมันเติบโตขึ้นมาทุกคนอย่างอินเจอกันราคาที่มันไปต่อเรื่อยๆนะครับยิ่งซื้อราคายิ่งขึ้นคนก็เลยยิ่งตามอะไรเป็นแบบนี้สุดท้ายทางรัฐบาลจีนได้ออกมาพูดเลยนะครับว่าบ้านไม่ใช่การเก็งกำไรบ้านมีไว้อยู่แล้วก็เปลี่ยนมุมมองในการเติบโตแบบทุนนิยมดั้งเดิมนะครับกลายเป็นการใจความมั่งคั่งโดยเท่าเทียมทั่วกันมากขึ้นครับแต่ฝั่งของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วนะครับเจอกฎเกณฑ์เข้มงวดที่มากขึ้นด้านสินเชื่อก็คือนักพัฒนาเนี่ยก็กู้ได้ยากขึ้นนะครับแล้วอสังหาเนี่ยคอนโดที่ทำอยู่เนี่ยมันก็แหมต้องรันอยู่ยังสร้างไม่เสร็จยังคาราคาซังครับในฝั่งของผู้ซื้อบ้านเนี่ยนะครับก็กู้ได้ยากขึ้นเช่นเดียวกันครับทำให้ในมุมของนักพัฒนาอสังหาเองเนี่ยค่อนข้างจะกังวลอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าก็ไม่ได้จ่ายตังค์นะกู้ไม่ได้นะครับหรือว่าเงินจากธนาคารการเงินเนี่ยก็ไม่มาอีกด้วยและของที่คาราคาซังเรื่องของลูกน้องเราจะทำไงต่อครับก็เกิดการล้มละลายของสัตว์ชั้นนำของจีนเนี่ยหลายอันเช่น Evergrande นะครับตัวท็อปๆเนี่ยก็โดนหมดครับทำให้หุ้นกู้ของสัตว์สังหาในจีนเนี่ยนะครับเรียกว่าร่วงติดดินกันเลยทีเดียวครับเพราะมีโอกาสในการผิดชำระสูงมากๆจากอสังหาในจีนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งการลงที่ดีมากๆนะยิ่งซื้อราคายิ่งขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยกลับเป็นสิ่งที่เป็นฝันร้ายของชาวจีนเรียกได้ว่าถ้าใครมีเงินเหลืออยากจะทิ้งๆคว่างๆเนี่ยไปลงทุนอสังหาได้เลยครับเพราะว่ายับแน่นอนนะฮะด้วยความที่นี่ในภาคสังหาเนี่ยสูงมากๆนะครับพอนี่มันเน่ามันเสียไปเนี่ยก็กดดันในภาคอื่นๆด้วยรวมถึงประเทศจีนเองเนี่ยก็มีการกดดันจากภายนอกต่างประเทศเช่นเดียวกันเช่นอเมริกานะครับเกิดการเทรดวอร์เทคโนโลยีวอร์แคปิตอลวอร์อีกทั้งการกดดันนะครับด้านภูมิรัฐศาสตร์อีกมากมายครับต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยเติบโตมาจากเม็ดเงินจากทุนต่างประเทศนะครับความน่าเชื่อถือของอเมริกาด้วยการย้ายฐานการผลิตแต่วันนี้เนี่ยทุกอย่างดูเหมือนจะย้ายออกไปหมดแล้วพอเกิดการเทรดวอร์ขึ้นมาโรงงานก็ต้องย้ายไปที่ต่างประเทศเช่นเวียดนามเช่นอินเดียเม็ดเงินที่เคยไหลเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีมากเหมือนเดิมแล้วนะครับแทบจะไม่เหลือก็เรียกว่าได้ครับก็เรียกเป็นช่วงโหเล่ห์โหดต่อแล้วก็อะไรก็ไม่รู้น่ะประดังประเดกเข้ามากระทบจีนหนักจริงๆนะครับและนี่มีนับเรื่องของตัวมาตรการซีโร่โควิดที่ค่อนข้างหนักหน่วงให้เศรษฐกิจเนี่ยชะงักอีกด้วยแต่ว่าต่อมานะครับจีนเองก็ทำการที่จะผ่อนคลายนโยบายมากขึ้นๆนะครับเช่นตัว3เส้นแดงนี่นะฮะที่เป็นตัวจำกัดการเติบโตของอสังหาเนี่ยก็เป็นการผ่อนปลนครับนอกจากนั้นในฝั่งของตลาดทุนเนี่ยนะครับทางรัฐบาลจีนเนี่ยก็ได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นนะฮะให้นักทุนเนี่ยมั่นใจว่าจีนยังคงมีนโยบายในการสนับสนุนเรื่องของตลาดทุนมีการตั้งกองทุนนะครับเพื่อเข้าซื้อหุ้นเพื่ออุ้มต่างๆนานาแล้วก็มีการทำนโยบายที่ค่อนข้างยืดหยุ่นกว่าที่อื่นด้วยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการที่ออกมาดังกล่าวเนี่ยนะทางนักวิเคราะห์หลายคนจะเช่นทางตะวันตกเนี่ยก็มองว่ามันน้อยเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับปัญหาภาระหนี้ที่ยิ่งใหญ่ของทาง Evergrande นะครับของทาง Country Garden สิ่งที่จีนทำเนี่ยแหมเหมือนเอาน้ำน้อย
้อยไปดับไฟอะไรก็ว่าอย่างนั้นเลยครับทำให้มีการเรียกร้องนะครับให้ทางรัฐบาลจีนเนี่ยทำการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นกว่านี้อยากจะเห็นการลงมือทำนะครับจากการกระตุ้นอัดฉีดที่ดูเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นนะฮะไม่งั้นนักทุนเองก็ไม่ค่อยจะกล้าเข้าสักเท่าไหร่ครับนี่เขาบางรายเนี่ยมองว่านะครับปัญหาเรื่องของตัวสินค้าคงคลังในภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่าพวกบ้านร้านที่เกิดขึ้นเนี่ยนะหรือของที่ทำเสร็จแล้วเหลือๆเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาเป็น10ปีนะฮะถึงจะถูกเยียวยาทั้งหมดครับอารมณ์ก็จะบอกว่าวิกฤตอสังหาตรงนี้นะครับไม่ได้แก้ไขได้รวดเร็วอาจจะเป็น10ปีเลยนะฮะถึงจะกลับมาได้ครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับทางธนาคารกลางของจีนเนี่ยทำการที่จะอัดฉีดเงินนะครับกว่า350บิลเลียนหยวนนะก็คือ300ล้านหยวนนะครับให้กับทางธนาคารพาณิชย์เพื่อช่วยในการเยียวยากระตุ้นเศรษฐกิจอะไรพวกนี้ครับแต่ก็ดูเหมือนว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตัว Shadow Bank หรือว่าธนาคารเงาชื่อว่าฉงฉีนะครับก็ทำการล้มละลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ของจีนนั่นเองต้องมาคุยกันว่าธนาคารเงาเนี่ยมันคืออะไรนะครับธนาคารเงาจริงๆก็คล้ายๆธนาคารทั่วไปนั่นแหละครับแต่มาตรการการควบคุมดูแลความเข้มงวดเนี่ยจะค่อนข้างน้อยกว่าธนาคารทั่วไปนะครับถึงแม้จะมีความเสี่ยงมากกว่านะครับแต่การฝากเงินในธนาคารเงาเนี่ยก็จะมีดอกเบี้ยที่มากกว่าด้วยโดยธนาคารเงาเนี่ยจะรับฝากเงินจากลูกค้านะครับไปปล่อยกู้ในรูปแบบของตราสารหนี้หรือว่าหุ้นกู้นะครับหรือว่าจะเป็นตราสารทุนหรือว่าเป็นหุ้นก็ได้ครับทำให้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินไว้ในธนาคารนั่นเองก็คือเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับบริษัทที่แบบว่าต้องการเม็ดเงินและเงินขายที่ดีกว่าธนาคารแบบดั้งเดิมครับและที่สำคัญคือว่าธนาคารเงาเนี่ยครับไม่ถูกกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับเหมือนธนาคารทั่วไปอีกอย่างนึงที่เรียกว่าธนาคารเงาเนี่ยเพราะผู้ให้บริการเหล่านี้เนี่ยครับไม่ใช่ธนาคารจริงๆแต่ทำตัวเหมือนแบงก์เท่านั้นนะครับยกตัวอย่างกรองทรัสต์สัญชาติจีนที่ผลในข่าวตอนนี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่าในอดีตที่ผ่านมาธนาคารเงาในจีนค่อนข้างเติบโตอย่างโดดเด่นมาตลอดนะครับอันนี้ก็จะว่าธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นของภาครัฐเองนะครับและการปล่อยกู้เนี่ยจะมุ่งเน้นไปยังรัฐวิสาหกิจของทางรัฐบาลอีกด้วยก็คือ 80% เนี่ยไปยังรัฐวิสาหกิจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งความเข้มงวดตรงนี้เนี่ยทำให้ธุรกิจ SME เนี่ยก็ต้องไปหาทางอื่นทางเลือกอื่นอย่างเช่นตัวธนาคารเงาขึ้นมานั่นเองอีกอย่างนะธนาคารเงาเนี่ยให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคารทั่วไปนะครับยกอย่างเช่นถ้าทั่วไปให้1ธนาคารเงาให้ถึง4ครับคนเนี่ยก็ต่างมาใช้บริการธนาคารเงากันมากมายครับคำถามว่าธนาคารเงาเหล่านี้เนี่ยมันเจ๊งมันล้มได้อย่างไรเอาจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่อย่างใดนะครับอันนี้มาจากว่าก็ฝากเงินระยะสั้นถูกไหมฮะธนาคารรับฝากเงินระยะสั้นแต่ปล่อยกู้สังหาที่เป็นระยะยาวเพราะสังหาเดียวธุรกิจเนี่ยนะครับไม่ใช่จะเอาเงินมาคืนได้ยังไงเม็ดเงินก็ต้องขาดสภาพคล่องเป็นธรรมดาสุดท้ายก็ล้มละลายในที่สุดครับคำถามก็คือว่าธนาคารเงาเนี่ยเป็นเพียงแค่เจ้าเดียวหรือเปล่านะครับที่ทำการล้มละลายไปหรือว่าจะมีธนาคารเงาอื่นๆที่มีความคล้ายกับคาวิธีหรือวิจัยโมเดลเนี่ยคล้ายๆกันจะล้มละลายเป็นรายต่อๆไปครับซึ่งเราว่าข่าวนี้พอซัดขึ้นไปนี่ครับทำให้ดัชนีหุ้น CSI 300ของจีนเนี่ยก็ดิ่งหัวลงไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในดัชนีที่ผลตอบแทนได้ห่วยแตกที่สุดในโลกเลยนะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าวิกฤตธนาคารเงาเนี่ยครับจะส่งผลไปให้วิกฤตธนาคารพาณิชย์จริงๆหรือเปล่านะครับและภาคอสังหาที่ถูกกดดันอย่างต่อเนื่องเนี่ยวันนี้ดูเหมือนจะไม่ได้จบง่ายๆเลยนะฮะถึงจะมีมาตรการในการช่วยเหลือบ้างก็ตามนะแต่ดูเหมือนจะน้อยลงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับปัญหาที่ใหญ่ขนาดนี้ครับต้องดูไปว่ารัฐบาลของจีนเนี่ยจะทำการอัดฉีดเงินหนักข้อกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าจะปล่อยให้มันซึมให้มันล้มไปมากกว่านี้แล้วค่อยไปเก็บศพก็น่าสนใจไม่น้อยครับเริ่มเพื่อนเขียนไว้บ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert Live ด้วยนะครับและการสนใจเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมมีสำหรับที่ชื่อว่ามั่งคั่งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงเป็นสมาชิก2วันนะครับกดแอดที่ @kim popular color เนี่ยเลยครับหรือว่าได้สนใจธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมนะครับผมมีสำหรับร่วมกับคุณวิชัยจวรามีชื่อว่าเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมโดยใช้ระบบแฟรนไชส์ B2 สำหรับคนที่ชอบรายได้แบบมั่นคงสอบถามที่ @kim popular color ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนถึงสุดท้ายที่นั้นกว่าก็เลยก่อนจะคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ที่จะสร้างเงินทำเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตที่ดีอยู่แล้วทำงานประจำมีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไรและข้อ2นะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสถียรไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับ3นะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบ 100% เลยครับผมตั้งใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่@kimpropertylife นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ